การอ่านนะปัจจุบันข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2561เนี่ยปรากฏว่าเด็กไทยอ่านหนังสือเพียงแค่3บรรทัดจริงๆแล้วเด็กไทยเนี่ยคะอ่านหนังสือพอสมควรเขาเป็นวัยที่อยู่ในระดับการศึกษาที่จะต้องมีการสอบวัดผลประมวลผลหรือว่าอ่านหนังสือแบบเรียนในชั้นเรียนของพวกนี้เขาอ่านอยู่แล้วเด็กอ่านแต่ว่าความสนใจของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนอ่านผ่านทางข้อความสั้นๆผ่านทางคำคมทางโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องในประเด็นในช่วงนั้นที่เขาสนใจเป็นพิเศษในชีวิตประจำวันเขาหรือว่าในชีวิตส่วนตัวของเขาที่จะมีเรื่องของการอ่านเช่นอ่านเรื่องสั้นอาจจะมีการลดน้อยลงการรู้เรื่องการอ่านคำมันมาจากการประเมินของพิซซ่าเป็นการทดสอบนานาชาติที่จัดโดย OECD อะค่ะเป็นองค์กรระหว่างนานาชาติเพื่อที่จะดูว่าประชากรในประเทศนั้นมีความสามารถในการที่จะทำธุรกิจร่วมด้วยไหมการจัดสอบเนี่ยเขาก็จัดสอบกับเด็กอายุ15ถ้าเทียบก็คือเด็กม.3เขาก็อยากรู้ว่าไอ้เจ้าเด็กอายุ15เนี่ยมีความสามารถที่จะออกไปเป็นประชากรหรือว่าแรงงานที่มีคุณภาพกับสังคมหรือเปล่าเขาก็จะจัดสอบตัวแรกเนี่ยก็เราเรียกว่า reading literacy หรือว่าการรู้เรื่องการอ่านตัวที่2ก็คือ math literacy ก็คือการรู้คณิตศาสตร์ตัวที่3ก็คือ science literacy คือการรู้วิทยาศาสตร์การรู้เรื่องการอ่านเนี่ยมันก็เหมือนเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนวิชาอื่นๆของฝรั่งเนี่ยที่จัดสอบพิซซ่าเนี่ยมันมีจุดเน้นอยู่อย่างนึงก็คือว่า1เมื่อคุณอ่านแล้วคุณสามารถบอกได้ว่ามีสาระสำคัญอะไรอีกอันนึงก็คือเรื่องของวิเคราะห์กับตัวประเมินซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่เด็กไทยอาจจะยังฝึกฝนน้อยที่มันเป็นคะแนนของ reading literacy เนี่ยก็จะพบว่าเด็กไทยเราเนี่ยคะแนนมวลรวมเนี่ยต่ำกว่าค่ามาตรฐานถ้าเทียบกับในโซนเอเชียด้วยกันเนี่ยจะมีสิงคโปร์ที่มาอันดับหนึ่งเอ้ยเด็กไทยไม่มีความสามารถในการอ่านหรอเมื่อเราเปิดเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่นะคะเด็กอายุ15ที่สังกัดโรงเรียนต่างๆเนี่ยความสามารถในการอ่านก็ต่างกันอย่างเช่นสังกัดโรงเรียนสาธิตโรงเรียนที่เน้นทางวิทยาศาสตร์พวกนี้คะแนนสูงเทียบเท่ากับโรงเรียนในสิงคโปร์การอ่านมันเป็นทักษะการรับสารถ้าเกิดเด็กเนี่ยสามารถอ่านได้เด็กก็จะไม่ตกเป็นทาสของข่าวสารหมายถึงว่าเด็กเนี่ยมีความคิดวิเคราะห์สามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยอะไรคือข้อเท็จจริงในส่วนของกระบวนการวิจัยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3ระยะด้วยกันระยะแรกเนี่ยเราก็มีการสำรวจสภาพปัญหาก่อนว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรเป็นที่2ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาก็จะเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปัญหานะคะแล้วเฟสที่3ก็คือการนำไปทดลองใช้คือการอ่านในพิซซ่าเนี่ยที่เพิ่มเติมมาจากนอกเหนือบทเรียนก็คืออ่านแล้วเด็กจะต้องสังเคราะห์เด็กจะต้องวิเคราะห์ได้คุณครูอาจจะต้องปรับด้วยตัวเองอย่างเช่นการอ่านแผนที่เป็นการประเมินคุณค่าหรือว่าการกำหนดในช่วงระยะเวลาหนูเดินทางจากนี้หนูจะไปตรงนี้ยังไงเราอาจจะแทรกเข้าไปให้อย่างเงี้ยได้เด็กก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเขาก็สนใจการอ่านหรืออะไรมากขึ้นเวลามีคำยากจะมีเด็กบางส่วนที่คุณครูคะอันนี้อ่านว่าอะไรหนูอ่านถูกไหมคะก็จะเป็นเหมือนกับความใกล้ชิดระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์การรู้เรื่องการอ่านที่ประเทศเราคาดหวังคือประเทศเราชอบโชว์ตัวเลขไงคะว่าตอบพิซซ่าคะแนนสูงๆแต่ในขณะเดียวกันการรู้เรื่องการอ่านจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยคือการที่เด็กอ่านเข้าใจเนื้อเรื่องวิเคราะห์ได้ประเมินค่าชอบไม่ชอบเหมาะสมไหมเพราะอะไรสามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านมาใช้พัฒนาตนเองได้